เราทำงานกับสามคนนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงทำงานกับบ้านลูกี้ลูกี้ครับพี่แบงค์นะครับให้โอกาสบอลแล้วก็ให้โอกาสบอลได้มาแบบทำเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็จริงๆผมเราทำงานด้วยกันผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเรื่องตลอดอาจจะพูดมันดูเหมือนเบอร์นะแต่ว่าเด็กรุ่นเนี้ยครับคือน้องๆเนี่ยเขาโฟกัสกับงานคือถึงเวลาเขาทำงานคือเขาทำงานมันไม่เหมือนแบบนักแสดงใหม่คือนักแสดงใหม่ตอนแรกเราคิดว่าเออนักแสดงใหม่คงจะแบบไม่ได้โฟกัสกับงานมากแต่น้องเต็มที่ใช่คือพอเวลาเล่นก็เล่นนะแต่ว่าพอเวลาทำงานเขาก็เต็มที่ทั้งสามคนคือทุกคนในเรื่องก็เต็มที่เวลาที่เราจะทำการแสดงการหนึ่งเรื่องนะคะแฟนๆนั่นคือเรื่องของการเวิร์กช็อปคุยกันเรื่องเวิร์กช็อปสักนิดนึงพอจำได้ไหมครับการเวิร์กช็อปของเราพี่บอลสนุกสนานแค่ไหนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาจะเวิร์กช็อปกันแต่ละครั้งโอ้ยการเวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปไปกี่รอบนะ7-8รอบเลยประมาณ7-8สำหรับการแสดงอู้จริงป่ะใช่ก็ครั้งแรกก่อนเขาจะทำให้เราทำความรู้จักกันนะครับผมเป็นการไอซ์เบรกกิ้งก็ผมก็ได้สนิทกับพี่ตู้เซฟแล้วก็พี่น้ำหวานใช่พี่น้ำหวานพี่จีน่าแสดงสมบัติใหม่คือการเป็นแบบจนเป็นน้ำหวานไปแล้วคุณดูนะคนหลังกอก็ยังเรียกเขาว่าพี่น้ำหวานอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าหวานไม่เรียกจีน่าแล้วเรียกหวานน้ำหวานเป็นตัวละครเลยตู้เซฟล่ะจำได้ไหมแบบมีวีรกรรมอะไรในกองหรือว่าตอนเวิร์กช็อปมันสนุกบ้างทำไม่ได้ผ่านมานานแล้วก็ผ่านมานานแล้วแต่รอเล่นคือมันสนุกตรงที่วิธีเวลาเราเวิร์กช็อปครับเราจะได้หยิบบทละครที่เราต้องทำการแสดงมาเล่นจริงๆแต่ว่าณเวลาที่เราแสดงมันจะมีการเขาเรียกว่าอินโพรไวส์ซึ่งเราชอบในการที่แบบบางทีเราเล่นตลกไปกับตัวที่เราเวิร์กช็อปได้แล้วมันก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันทำให้ความเป็นธรรมชาติของการแสดงมันดีขึ้นรวมกับว่าความสนิทของพวกเรานักแสดงทั้งหมดก็คือดีขึ้นไปด้วยดีขึ้นไปด้วยนะฮะไกด์ไลน์เด็กๆสามคนนี้ยากไหมคะพี่บอลวันเวิร์กช็อปอยากแอบบอกว่าคิวแรกนะครับในซีนที่ต้องใช้อารมณ์ทะเลาะกันดราม่าเราให้น้องเอ็นไว้กับสองคนเฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วก็อยู่ในอีพีหนึ่งด้วยครับอยู่ในคือสิ่งที่เขาเล่นกันอยู่ในอีพีหนึ่งที่จะได้ดูใช่อยู่ในอีพีหนึ่งคือมันเป็นซีนร้องไห้ของทั้งคู่ที่เราถ่ายคิวแรกเลยแล้วก็ให้น้องเขายืนเอาไว้ตรงระเบียงนะครับตรงสำลายสำลายแล้วอันนั้นอะไรอยู่ตรงไหนที่ตู้เซฟเนี่ยเขาต้องร้องไห้ยิ่งแล้วความเก๋คือคิวแรกไม่มีอินโพรแล้วพี่ตู้เซฟต้องร้องไห้เองน้องๆต้องอินโพรไว้เองแฟนๆเธอต้องตั้งใจดูมันจริงๆนะในวันพรุ่งนี้คือวันพรุ่งนี้แหละที่เราจะได้ดูงั้นก่อนที่เราจะไปฝากกันพี่ขอหนึ่งความประทับใจกับซีรีส์เรื่องนี้รวมถึงพี่บอลด้วยเป็นพ่วงกับเราจะมาพูดคุยกันว่าแบบหนึ่งความประทับใจที่อยากจะแชร์ริ่งให้กับแฟนๆคือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องจากพี่บอลก็ได้ก็ใน